คนที่กำลังวางแผนถ่ายวิดีโอนอกสถานที่หรือคนที่มีแผนทำคอนเทนต์วิดีโอลง YouTube แบบจริงจังน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเซตอัพอุปกรณ์นะครับเพื่อเตรียมไปถ่ายข้างนอกให้รองรับการทำงานทุกสภาพแวดล้อมซึ่งเรามักจะกังวลว่าแสงมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่ากังวลชุดที่เตรียมไปมันจะรับมือปัญหาหน้างานที่จะเกิดได้ไหมนะครับซึ่งทาง Photo Zoo Thailand เองก็เจอปัญหานี้อยู่ตลอดเวลานะครับทั้งการถ่ายงานอีเวนต์ทำคอนเทนต์รีวิวนะครับแสงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแทบจะไม่เป็นใจให้กับเราเลยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะถ่ายคลิปออกมาให้ได้จนจบนะครับในวันนี้ผมก็เลยจะมาเสนอไอเดียเรื่องชุดเซตสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบจัดเต็มให้นะครับเป็นชุดนอกสถานที่และพร้อมถ่ายวิดีโอทุกรูปแบบและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมนะครับใช้งานได้จริงจังเลยอย่างแรกเลยมาเริ่มที่กล้องกันก่อนครับผมเลือกใช้ Sony A7C นะครับเพราะว่าต้องการกล้อง Full Frame นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเป็นหลักและภาพนิ่งเป็นรองนะครับแล้วก็ไม่ต้องการกังวลเรื่องระบบโฟกัสของกล้องค่ายนี้ทำได้ดีมากๆแล้วนะครับในเรื่องของ Sony นะเรื่องของไฟล์วิดีโอก็ทำได้หายห่วงนะครับคือความละเอียด 4K เนี่ยสบายเลยซึ่งเฟรมเรทที่เขาทำได้เนี่ยในระดับ 4K จะอยู่ที่30เฟรมนะครับแต่ผมใช้จริงๆเนี่ยจะเป็น24เฟรมเพราะอยากได้อารมณ์ของการถ่ายแบบซีนีม่ามากกว่านะครับส่วนการถ่ายวิดีโอเฟรมเรทสูงเพื่อใช้ทำสโลโมชั่นเนี่ยผมจะใช้ที่120เฟรมนะเพราะเขาทำได้สูงสุดคือเท่านี้นะครับแล้วก็ความละเอียดที่ได้ก็คือ Full HD ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับนานๆจะใช้แบบสโลโมชั่นทีนึงนะครับจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือกล้องนี้มีจอพับแบบเซลฟี่ให้ผมเอาไปใช้นะครับกรณีที่ต้องการตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องเนี่ยหรือการทำงานสเกลเล็กๆคนเดียวก็ไม่ต้องพึ่งจอแยกตลอดเวลาทำให้มีการทำงานที่ยืดหยุ่นนะครับ Sony A7C ก็จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีมากๆครับส่วนสำคัญที่ผมชอบอีกจุดก็คือว่าการถ่ายวิดีโอแบบ HLG นะครับเป็นโปรไฟล์วิดีโอที่ถ่ายได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เวลาทำสีออกมาเนี่ยก็ทำได้สวยครับมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้สบายครับในเรื่องที่2นะทีนี้เรามาดูส่วนสำคัญที่ไม่แพ้กล้องเลยคือเรื่องเลนส์ครับเลนส์ผมจะใช้เป็น2ระยะหลักนะครับซึ่งแม้ว่าจะดูต่างกันไม่มากแต่ให้ความรู้สึกที่ต่างกันพอสมควรเวลาทำงานจริงนะครับผมจะมีเลนส์ Sigma 24mm f1.4 DG DNR นะครับแล้วก็ Sigma 35mm f1.4 DG DNR นะครับเป็น2เลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์ทั้ง2ตัวนี้เป็นเลนส์เกรดโปรทั้งคู่แล้วก็รองรับระบบโฟกัสของกล้อง Sony ของผมได้ทั้งหมดนะครับจุดเด่นจริงๆที่เลือกใช้เลนส์ Sigma เนี่ยคือชอบความคมเพราะต้องการตอบโจทย์ภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอด้วยนะครับถ้าออกไปงานข้างนอกแล้วผมต้องไปกับผู้ช่วยคนนึงถ้าผมต้องพูดอีกคนต้องสามารถถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอให้จบในกล้องตัวเดียวให้ได้เพื่อลดภาระของการแบกอุปกรณ์ลงไปให้ได้มากที่สุดเนี่ยและยังได้เนื้องานที่ดีไฟล์คมโบเก้สวยรวบแสงต้องกว้างด้วยเนี่ยก็ต้องใช้เลนส์ทั้ง2รุ่นนี้ครับอีกจุดเด่นหนึ่งของเลนส์ Sigma ก็คือจะเป็นเรื่องของราคาเพราะว่าเราไม่ได้มีงบเยอะจะโดดไปเล่นตัวเลนส์ระดับ G Master นะครับตัวเลนส์ Sigma Art เนี่ยก็เลยค่อนข้างจบมากกว่าในเรื่องของงบแล้วก็การคืนทุนอีกทั้งผมยังเอาเลนส์เนี่ยมาทำคอนเทนต์รีวิวได้ด้วยก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเพราะว่าได้เลนส์มาแล้วก็ถ่ายงานได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเอามาทำคอนเทนต์รีวิวได้ด้วยนะครับก็ถือว่าอยู่ในงบเดียวกันโอเคครับทีนี้เรื่องของระยะ 24mm กับ 35mm จะมีความแตกต่างกันประมาณนึงในการทำงานจริงนะครับตัว 24mm ผมจะใช้ในลักษณะที่ว่าถ้าเจองานอีเวนต์แล้วต้องถ่ายรีวิวรวมถึงพูดณตรงนั้นเลยเนี่ยผมจะเลือก 24mm โดยไม่ลังเลนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการใช้พื้นที่ในการถอยเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยถ่ายวิดีโอครึ่งตัวโอเคมากแล้วก็ฉากหลังเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดด้วยนะครับการละลายหลังก็ยังทำได้ดีนะครับระยะชัดเวลาที่เราเปิดรูรอบแสงเนี่ยพอเปิดกว้างๆมันก็ยังแบบดูดีดูสวยอยู่เวลาclose upสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจเพราะว่าระยะชัดของตัวเลนส์เนี่ยยังครอบคลุมตัวสินค้าโลโก้ของตัวproduct ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วน 35mm เนี่ยจะเลือกใช้ในกรณีที่อยากได้มุมที่แคบลงกว่าเดิมหน่อยนึงพื้นที่หน้างานเนี่ยต้องกว้างพอที่จะให้ตากล้องของเราเนี่ยถอยหลังได้เลนส์ตัวนี้ผมจะเลือกใช้จังหวะที่อยากเน้นตัวเองเป็นหลักมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานทางการที่แบบต้องการความเป๊ะมุมจะแคบกว่าเดิมนะครับให้ความรู้สึกว่ามันดูเป็นมืออาชีพเป็นทางการมากขึ้นแต่การถ่ายเจาะตัวสินค้าเนี่ยอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องของการละลายที่มันเยอะหน่อยครับอาจจะงุนงิดถ้าต้องโฟกัสตัวโลโก้สินค้าเยอะนะครับเพราะว่าเลนส์ 35mm พอเปิด 1.4 เนี่ยมันเบลอหลังได้เยอะมากนะครับโอกาสโฟกัสอะไรเล็กๆเนี่ยหลุดนอกระยะมันก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นหน่อยนะครับถ้าโลโก้สินค้าเล็กอะไรต้องใช้พลังเยอะขึ้นอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังที่ใช้เลนส์ 35mm f1.4 ครับทีนี้ถ้าเลือกเลนส์ได้ตัวเดียวเนี่ยผมแนะนำสำหรับงานวิดีโอเลือก 24mm นะครับจะไม่ผิดหวังเพราะว่าทำได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับมีงบเหลือเนี่ยค่อยเลือกซื้อเลนส์ 35mm ตามมานะครับอันนี้คือเรคคอมเมนต์จากผมนะเพราะว่าตัวเลนส์ 24mm เนี่ยสามารถถ่ายแบบพื้นที่แคบๆให้มันดูกว้างได้แล้วก็ลายหลังไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับงานวิดีโอครับอุปกรณ์ที่3จะเป็น ND Filter Polar Pro VND นะครับ 2-5 สต็อปแล้วก็เป็น Miss Edition อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับสายวิดีโอนะครับไม่มีไม่ได้เลย ND Filter เนี่ย
ที่ผมต้องใช้ Polar Pro เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์มืออาชีพนะครับแล้วรุ่นนี้จะลดแสงได้ 2-5 สต็อปนะครับจุดเด่นก็คือว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ Polar Pro เนี่ยทำงานร่วมกับ Peter McKinnon ในการออกแบบนะครับซึ่งPeter McKinnon เนี่ยเป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ทด้านการถ่ายวิดีโอได้ทำรุ่นนี้ออกมากับทาง Polar Pro ครับซึ่งดีมากๆที่ผมชอบคือความเนียบของวัสดุที่ใช้เนี่ยก็คุณภาพสูงนะครับฟิลเตอร์สีไม่เพี้ยนเลยอุปกรณ์ป้องกันตัวฟิลเตอร์ทั้งตอนจัดเก็บแล้วก็ติดตั้งทำได้ดีมากๆนะครับสามารถคลุมด้านหน้าเลนได้เลยจุดเด่นสำคัญก็คือว่ารุ่นที่เป็น Mesh Edition เนี่ยจะเป็น ND Filter ที่มีเอฟเฟคนุ่มๆ นะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแล้วระยะชัดมันอยู่นอกจุดโฟกัสนะครับมันจะเบลอๆนุ่มๆทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นวิดีโอที่มันแข็งกระด้างจนเกินไปอันนี้ต้องไปลองเองนะครับแต่ผมใช้แล้วเนี่ยชอบมากมันดูฟุ้งนุ่มนะครับแล้วโอเคสุดๆสำหรับผมในตอนนี้ครับเรามาถึงอุปกรณ์ตัวที่4นะครับก็คือไมโครโฟนตัวไมค์เนี่ยผมจะเลือกใช้ Honeyland Lang 150ที่เพิ่งรีวิวไว้ไม่นานมานี้นะครับจุดเด่นของไมค์ตัวนี้คือเรื่องความสะดวกแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยไว้ใจได้ความสะดวกคืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในกล่องทั้งหมดเลยนะครับตอนพกพาเนี่ยก็พกไปได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวทั้งตัวไมค์นะครับตัวรับสัญญาณแล้วก็กล่องเก็บก็มีแบตในตัวด้วยสามารถที่จะชาร์จพลังให้กับไมโครโฟนได้เนี่ย 2.5 รอบก็คือ2รอบครึ่งนะครับนอกจากนี้นะข้อดีของเขาก็คือว่าเสียงที่เขารับได้เนี่ยดีมากๆนะครับก็คือว่าตัวไมโครโฟนแบบแยกที่เขาให้มานะครับที่เป็นแบบนี้ปกแล้วก็ไมค์ที่เป็นไมค์ในตัวส่งนะครับก็เก็บเสียงได้ดีด้วยนะครับสามารถที่จะใช้ทำคอนเทนต์พูดสัมภาษณ์แบบจริงจังมืออาชีพได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ Honeyland Lang 150ครับทีนี้ระบบการส่งสัญญาณของไมค์ตัวนี้ก็เป็นแบบ2ต่อ1นะครับคือตัวส่ง2ตัวตัวรับ1ตัวทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะทำรายการสัมภาษณ์อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นการทำรีวิวหรือว่าการทำคอนเทนต์พวกงานอีเวนต์ก็สามารถที่ใช้ไมค์ตัวนี้คือแบบติดทั้งตัวพิธีกรเองแล้วก็คนที่ถูกสัมภาษณ์ภายในงานก็สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นด้วยซึ่งเป็นระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายที่แบบตอบโจทย์ทุกๆงานในการทำงานด้านคอนเทนต์วิดีโอครับอุปกรณ์ชิ้นที่5นะครับจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์แบบแยกนะครับเป็นของ Atomos Ninja 5หรือว่า Ninja V นะครับตัวนี้จะเหมาะกับ workflow ของผมนะครับค่อนข้างมากๆแล้วก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าหน้าจอที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่ record ในตัวได้ก็คืออัดในจอได้เลยนะครับรองรับไฟล์ไปจนถึงระดับ ProRes RAW นะครับซึ่งหน้าที่หลักของจอตัวนี้ใช้บันทึกแทนกล้องครับคือจะต่อสาย HDMI เนี่ยมาที่หน้าจอเลยแล้วก็บันทึกเป็น ProRes นะครับไฟล์วิดีโอที่บันทึกแบบ external ของกล้องผม A7C นะจะได้ไฟล์ที่ดีขึ้นนะครับถ้าบันทึกในตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็น 4K 4208 bit นะครับแต่ถ้าบันทึกเป็นในจอเนี่ยมันจะได้ 4K 4208 bit นะครับซึ่งมันโอเคมากกว่าแม้ว่าจะเป็น 8 bit นะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของมอนิเตอร์เนี่ยผมยังใช้ดูบาลานซ์ของสีได้ด้วยนะครับอย่างเช่น RGB palette waveform นะครับแล้วก็โหลดไฟล์ RAW ที่เป็นสีจริงๆเนี่ยลงจอนะครับเพื่อที่จะดูสีเดียวกับขั้นตอนการตัดต่อได้ทำให้ขั้นตอนการถ่ายวิดีโอมีคุณภาพมากขึ้นนะครับตอนตัดต่อโอกาสผิดพลาดก็น้อยลงนะครับการแก้ไขก็น้อยลงเลยตัดงานได้เร็วขึ้นจอนี้ทำอะไรได้อีกเยอะนะครับแต่หลักๆผมใช้ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ตัวที่6นะครับจะเป็น SSD สำหรับบันทึกตัววิดีโอนะครับในจอ Atomos Ninja V เนี่ยเขาจะบันทึกไฟล์ของ Sony A7C แบบ 4K ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับพกไปก้อนเดียวแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งเป็นของ WD Blue นะครับอันนี้ workflow ไม่ซับซ้อนแล้วก็ความเร็วในการเขียนสูงสุดเขาเนี่ยทำได้ที่530เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับความเร็วในการอ่านอยู่ที่560เมกะไบต์ต่อวินาทีทำให้การตัดต่อก็สามารถที่จะถอด SSD ตัวเนี้ยต่อเข้าคอมแล้วก็จะโหลดลงเก็บไว้ในเครื่องเพื่อตัดต่อหรือว่าจะตัดต่อในไดรฟ์เนี่ยก็ทำได้เลยครับอุปกรณ์ตัวที่7จะเป็น SD card นะครับสำหรับ SD card เนี่ยผมจะใช้ตัว SanDisk Extreme Pro นะครับ USH1 นะครับรุ่นนี้ราคาไม่แรงแล้วก็รองรับ 4K ของกล้อง Sony A7C ได้นะครับกรณีที่ผมไม่ได้ต่อจอ Ninja V เนี่ยผมสามารถที่จะถ่ายงานได้เลยโดย workflow ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือใช้บันทึกลงเมมไปเลยครับอุปกรณ์ตัวที่8นะครับจะเป็น Spider Checker 24นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็คค่าไวบาลานซ์นะครับก็คือให้กล้องเนี่ยเซตไวบาลานซ์จากสีของแผ่นตัวนี้นะครับคือสบายใจมากในการทำงานนะครับหรือว่าใครที่จะทำงานซีเรียสนะครับสามารถที่จะเอาตัวแมทสีพวกนี้ไปแมทกับทางคอมได้นะครับสำหรับขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนทำวิดีโอมากๆนะครับโดยการตั้งค่าเนี่ยผมจะเลือกตั้งไวบาลานซ์แบบคัสตอมสำหรับกล้องของเรานะครับแล้วก็ให้ตัวกล้องนะครับเลือกจับสีจากแผ่นตรงนี้เลยมันก็จะได้ค่าไวบาลานซ์ที่ค่อนข้างแม่นยำที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะตอนนั้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปวดหัวกับขั้นตอนที่ถ้าเกิดว่าสีมันเพี้ยนทีหลังที่มันถ่ายมาแล้วเนี่ยสีไม่โอเคอะไรเงี้ยมันอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะงั้นผมมักจะเลือกใช้ตัวเนี้ยติดไปด้วยนะครับมันจะดูยุ่งยากหน่อยแต่ว่าทำให้งานวิดีโอของเราดีขึ้นได้ครับเรามาถึงตัวที่9นะครับตัวเนี้ย
ไม่มีไม่ได้เลยนะครับเป็น Gimbal Stabilizer ซึ่งเป็นพระเอกของผมเลยก็คือ DJI IS 2นะครับเป็นกิมบอลที่ผมคิดว่าลงตัวที่สุดณตอนนี้นะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยทำได้เบาแล้วก็มันทำงานได้ดีมากนะครับรับน้ำหนักได้เยอะด้วยสามารถที่จะต่ออุปกรณ์เสริมพวกชุดยึดจอที่เป็นของจีนไม่ได้แพงเนี่ยสามารถทำงานได้จริงนะครับที่สำคัญคือเวลาที่เราทำการบาลานซ์แล้วเนี่ยเราสามารถเซตคาลิเบตแบบให้มันบาลานซ์ช่วยเราได้ด้วยนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องกังวลในการทำงานนะครับในเรื่องของกิมบอลการบาลานซ์อะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะไว้ใจมันได้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมกลัวการใช้กิมบอลมากเพราะว่ามันปวดหัวแล้วก็ไม่จบสักทีนะครับแต่รุ่นนี้ผมออกตัวเลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างลงตัวที่สุดจากกิมบอลที่ผมใช้มาทั้งหมดนะครับอันที่10สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นในตัวกล้องนะครับที่เราใช้กับกล้อง Sony A7C นะครับแล้วก็กับแบตเตอรี่ที่ใช้ในหน้าจอนะครับก็คือผมจะใช้แบตเตอรี่ของ Third Party นะครับหรือว่าของเทียมนั่นแหละนะครับสำหรับทั้ง Sony A7C แล้วก็ตัวแบตของ Ninja V ได้เลยตัว Ninja V จะใช้แบต Sony F970 นะครับจะเป็นแบตที่ใช้สลับอุปกรณ์หลากหลายในงานวิดีโอนะครับส่วนแบตของตัว Sony A7C เนี่ยก็จะใช้แบตเทียบเพื่ ลดเรื่องของต้นทุนในการที่จะจ่ายค่าแบตเตอรี่ครับและนี่ก็เป็น10อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมเซตอัพเพื่อออกไปถ่ายงานจริงนอกสถานที่นะครับเซตนี้ค่อนข้างลงตัวมากที่สุดนะครับก็คือออกไปเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วคือประกอบแบบนี้ก็พร้อมลุยได้เลยนะครับหวังว่าหลายคนเนี่ยจะสามารถใช้เซตอัพนี้ในการถ่ายงานนอกสถานที่ได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยหรือเพิ่มเติมเรื่อง10อุปกรณ์นี้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครอยากขอให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนกันนะครับทั้ง Photo Studio ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมทํารีวิวพยายามทำออกมาให้หมดนะครับทั้ง10ตัวนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากติดตัวเรียกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ